็จะมีส่วนผสมของมะพร้าวชื้นทึกแป้งข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะคะนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติเขาจะประมาณไหนนะคะขนมเนียวขนมเนียวเนียสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปุ๋นนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนแม่ปุ๋นมีขนมโบราณขนมพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์นะคะมานำเสนอนะคะซึ่งแม่ปูยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเห็นแต่ที่สุรินทร์นี่แหละค่ะนะคะทุกคนมาดูกันนะว่าขนมชนิดนี้คือนี่ค่ะนี่ขนมชนิดนี้นะคะเขาเรียกขนมเนียวรอเรือรอลิงนะคะเนียวเป็นเนียวเป็นภาษาเขมรนะคะแปลว่ากะลาที่เอามาทำแบบกะลาที่เขาแบบเหมือนขูดมะพร้าวออกหมดแล้วใช่ไหมคะเหลือครึ่งนึงคือเขาจะมาขัดสวยงามเลยค่ะเหมือนกระบวยแต่ว่ากระบวยมีด้ามใช่ไหมคะแต่เนียวก็คือไม่มีด้ามก็เอามาไว้แบบเหมือนกับตวงข้าวก็คือวันนี้หุงข้าว1 เนียวก็คือมุยเนียปีเนีย2เนียหรือมุยเนียกันละ1เนียครึ่งเงี้ยค่ะก็เขาจะเอาเนียตัวนั้นนะคะก็คือกะลาที่ขัดสวยงามนะคะมาเจาะรูแล้วก็เอามานึ่งกับหม้อที่ไว้นึ่งข้าวค่ะเนาะแล้วก็ขนมแล้วก็ทำขนมตัวนี้ขนมตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของมะพร้าวชื้นทึกแป้งข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะคะผสมกันก็เขาก็จะเอาไปนึ่งในเนียวนะคะก็ออกมาเป็นขนมเนียวขนมเนียวนะคะเป็นภาษาเขมรขนมของเขมรสุรินทร์แต่จริงๆปุ๊บเป็นคนพื้นเพจังหวัดศรีสะเกษเป็นเขมรเหมือนกันแต่ยังไม่เคยกินนะกินแต่ที่สุรินทร์เนี่ยแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติเขาจะประมาณไหนนะคะเขาเนี่ยหนึบหนึบแป้งข้าวเหนียวหวานหวานน้อยเขาใส่หวานไม่เยอะมันมะพร้าวคนอร่อยพอเขาทำไม่หวานมากเราก็สามารถกินได้เยอะอร่อยแล้วทุกคนหยุดไม่ได้เลยขนมเนียวถ้าทุกคนผ่านมาสุรินทร์นะแล้วก็เจอขนมแบบนี้อร่อยค่ะทุกคนลองซื้อทานดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนเพื่อนๆจังหวัดไหนมีขนมเนียวนะคะช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้แม่ปูดูด้วยนะคะว่าจังหวัดอื่นก็มีเหมือนกันนะคะอร่อยค่ะทุกคนเนาะก็สามารถทานได้อร่อยขนมพื้นบ้านอร่อยมากค่ะทุกคนคลิปนี้จะสั่นแม่ปูมาแนะนำขนมเนียวให้ทุกคนได้เข้าได้รู้จักเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนคลิปนี้แม่ปูลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะ